ฮนาดูเซตสวัสดีครับแป้ครับรีแอคชั่นนะครับอันนี้ไม่ใช่เทรลเลอร์นะเป็นทีวีสปอตนะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ in the multiverse of madness โอเคมี3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอรีแอคชั่นปลวดเดียวเลยนะแล้วค่อยไปคุยกันเมาส์กันเนี่ยช่วงหลังจากดูไปแล้วนะครับคือช่วงเนี้ยที่เขาอัพขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ที่ไทยด้วยบ้านเราด้วยเนี่ยคือเขาเริ่มมีการขายตั๋วนะครับขายตั๋วหนังเนี่ยล่วงหน้าเขาเลยโปรโมเนี่ยหนักหน่อยนะครับเพื่อที่จะว่ายอดมันจะได้แบบดีๆเยอะๆหน่อยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวที่1เฟส30วินาที1 2 3 go The multiverse It's life or death นี่ความเป็นความตายต้องใช้อเวนเจอร์กันหน่อยอเวนเจอร์สคนอื่นก็มีเยอะแยะแหมทำไมต้องมาหาอีชั้นคะ เอ้ยดิซีนใหม่เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่โอ้นี่สั้นมากเลยสั้นสุดๆแต่ก็มีซีนใหม่ๆนะว่าแวบๆนิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆอันนี้ตัวนี้ยาวนิดนึง1นาทีนะครับดรีมความฝัน1 2 3 go โอ้โหแต่เต้นการ์ดอย่างเท่อ๋อดรีมเพลงเด็กๆฝันฝันว่าไปงานแต่งงานฝันไม่ใช่จริงๆอ้าวทอมมี่บิลลี่มาเว้ยเฮ้ยร้องไห้เว้ยไอ้ตัวเมื่อกี้เว็บนอกเนี่ยเขามีพูดถึงไว้แล้วอ้าวเอาตรอนแม่งมาซีนเดียวกับเอ้ยโอ้โหงงเอาดาบเมื่อกี้เห็นไปแวบนึงใช้ดาบมอโดโอ้โหสามตาเทนชินฮังโอ้ยเวรกรรมอะไรวะเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วด็อกเตอร์สเตรนจ์มีตาที่3กูนึกว่าเทนชินฮังโอ้ยอะไรกันนี่อะไรกันนั่นโอ้ซีนใหม่เยอะเหมือนกันนะซีนใหม่เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ Enter The Multiverse อันนี้แม่งโคตรยาวเลย1นาที51อันนี้ไม่น่าใช่สปอตละน่าจะเป็นพวกฟิชเชอร์เลทมากกว่าเดี๋ยวลองดูดิ1 2 3 go I did what I had to do to protect our world อ้าวไม่มีสโตนเขียวไทม์ใช่เป็นทีวีสปอร์ตเป็นฟิชเชอร์เลทนะครับเป็นฟิชเชอร์เลทเดี๋ยวค่อยไปแปลอีกทีนะรอบ2โอเคฟิชเชอร์เลทมีสัมภาษณ์นักแสดงโอเคPandora's Box You open the doorway and we don't know who or what will walk through it We're in unknown territoryI think audiences are going to be startled these realities สีนี้แม่งเจ็บปวดจริงๆตอนดูครั้งแรก Illuminati Telling the stories was such a ภูมิกับ It had to be large because it had to not only paint a picture of our universe but of multiple universes ต้องโหเตรียมงานกันอ้วกแตกpowerful most powerful superheroes Wanda Strange tone to it the Sam Raimi at the helm he's a master oh and zombie we wanted the fans to go oh how cool I mean that really was our goal we wanted to give the fans what they wanted just not exactly what they expected the stakes are real we could look coming up against versions of himself ต้องสู้กับตัวเองในหลายเวอร์ชั่น things just got out of hand wooอ๋อเนี่ยโอเคอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นซีนเดิมฟีเจอร์เลตแต่ก็ดีตรงที่มีสัมภาษณ์นะครับนักแสดง
สัมภาษณ์เบนเนดิกต์คัมเบอร์แบชอลิซาเบธโอเซนเบนเนดิกต์วองแล้วก็สัมภาษณ์ผู้กำกับนิดนึงแซมเรมี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปแปลกันอีกทีเนาะเออโอเคก่อนอื่นนะครับขอเปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยกลับมาเมาส์กันนะครับคุยกันต่อก่อนเมาส์นะครับขออนุญาตโปรโมช่องโปรโมทช่องเรานะครับนิดนึงตอนนี้นะครับช่องเราเนี่ยเปิดให้รับสมัครเมมเบอร์ชิพสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับใครที่อยากช่วยเหลือช่องอยากซัพพอร์ตช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน description รายละเอียดของคลิปนี้กันไปเลยโอเคอ่ะกลับมาก็ถือว่าซีนใหม่ๆเนี่ยเยอะนะครับใน TV Sport นะครับส่วน Featurette ไม่ค่อยมีซีนใหม่แต่ว่าก็ดีได้มุมมองในการสัมภาษณ์นักแสดงเนาะโอเคโอเคทีนี้เอาที่เห็นก่อนนะครับคริสตินพาวเมอร์หรือเรเชลแม็กแอดัมส์เนี่ยน่าจะเป็นมาจากมัลติเวิร์สหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเข้าช่วงมะโนแลนด์ดินแดนมะโนแล้วนะครับคือเป็นการเดาเท่านั้นแหละเพราะหนังเนี่ยยังไม่ฉายนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากแบบ Twitter นอกเว็บนอกนะเพราะคลิปพวกเนี้ยผมยังไม่กดดูก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาผมไปเลื่อนอ่านฟีดในพวกเว็บนอกใน Twitter นอกหรืออะไรเนี่ยมันก็เห็นผ่านตาบ้างแล้วแหละว่าเขาเอาไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่มาแบบว่าเดากันนะมาวิเคราะห์กันทีเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรรับประกันนะครับว่าจะถูกนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการมโนนะโอเคคริสตินพาลเมอร์เนี่ยผมมโนเอาเองนะว่ามาจากมัลติเวิร์สจักรวาลอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีซีนที่มันเหมือนมีหุ่นอัลตรอนใช่ไหมจากมัลติเวิร์สอื่นเนี่ยมันอยู่ซีนเดียวกันอันนี้เลยงงว่าเฮ้ยทำไมคริสตินกับหุ่นอัลตรอนมันมาแบบว่าโผล่มาในซีนนะครับร่วมซีนเดียวกันได้อันนี้ก็1จุดนะครับที่เห็นแล้วก็อันนี้เห็นก่อนหน้านี้ละไอตัวสัตว์ประหลาดเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยอันนี้เห็นมาในฟีดนะครับเว็บนอกเขาเดาว่านะครับมโนว่าเป็นชะทอนหรือเปล่านะครับชื่อแม่งอ่านยากสุดๆ CHTHON นะครับชะทานชะทอนกระทอนเขาบอกว่าเป็นเอลเดอร์กอดนะเป็นเทพแบบว่ายุคโบราณแล้วก็เป็นอาร์คเดมอนออฟเคออสนี่ปีศาจแห่งความโกลาหลวุ่นวายสับสนโอลหม่านchaos เนี่ยคำนี้มาเวลใช้บ่อยนะ chaos magic ในหัวของสตีเวนมี chaos in you อันนี้เขาใช้ arch demon นะครับ of chaos แล้วก็เป็น ruler of his own realm เป็นผู้ปกครองแห่งโลกของเขาและอันนี้เด็ดเลยอันนี้ผมเห็นคนเนี่ยมโนช่องนอกเนี่ยเขามโนว่านั่นแหละสมัยนู่นเลยวันดาวิเชียนนะครับแม่งเก่าจัดเลยตั้งแต่ซีรีส์นะครับวันดาวิชั่นเพราะว่ามันมีหนังสือใช่ไหมครับ Dark Hole อันนี้ของจริงนะ Dark Hole เนี่ยไม่มโนแล้วหนังสือนะครับที่วันดาแม็กซิมอฟเนี่ยเอาไปอ่านศึกษาใช่ไหมซีนจบเลยสุดท้ายของวันดาวิชั่นแล้วก็ได้ยินเสียงทอมมี่บิลลี่ลูกที่ในซีรีส์เนี่ยสร้างขึ้นมาจากพลังของตัวเองทีเนี้ยมาละโผล่มาในทีวีสปอร์ตแล้วนะครับทอมมี่บิลลี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นแบบมาจากมัลติเวิร์สอื่นหรืออะไรอย่างไรนะครับขณะที่กำลังอ่านศึกษาหนังสือเล่มนี้อยู่คือหนังสือ Dark Hole นะครับ DARKHOLD ซึ่งทางช่องนอกเนี่ยเขาก็มโนไว้นานแล้วว่าจะได้เห็นชะทอนเนี่ยไหมคาทอนชะทอนเนี่ยไหมเขาเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาหมายถึงในคอมิกบุ๊กนะครับหมายถึงว่าในหนังสือการ์ตูนคอมิกบุ๊กเนี่ยเจ้าของหนังสือ Dark Hole เนี่ยผู้เขียนหนังสือ Dark Hole ในคอมิกบุ๊กเนี่ยคือตัวละครนี้นี่แหละชะทอนนะครับเขาเลยเดา ว่าจะมาโผล่ใน Multiverse of Madness ไหมและก็ใน TV Spot เนี่ยที่เห็นรูปร่างลักษณะหน้าตรงหน้าตาเนี่ยเฮ้ยมันใกล้เคียงแล้วว่ะกับคาแรคเตอร์นะครับในคอมิกบุ๊กนี่เขาเอารูปมาเทียบให้ดูผมดูเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะอันนี้ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับจากดีไซน์นะจากคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับตัวละครเทียบคอมิกบุ๊กกับ CGI นะ VFX ของ TV Sport เมื่อตะกี้เฮ้ยเหมือนมากเลยว่ะใกล้เคียงตรงนี้ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับที่เว็บนอกเนี่ยเขามโนมาว่าเป็นไปได้แล้วก็มีซีนนะโอ้โหสตีเฟนสเตรนจ์มีตาที่สาม เหมือนเทนชินฮังใน Dragon Ball
โคตรเหมือนคือแบบงงเลยว่าแล้วว่าเฮ้ยทำไม MCU มึงแบบว่ากล้าทำแบบนี้เลยวะสำหรับผมนะส่วนตัวที่เห็นแว็บนึงเมื่อกี้ผมก็ว่าแม่งแบบประหลาดหน่อยนะจริงๆเห็นก่อนหน้านี้แล้วด้วยเห็นก่อนถ่ายคลิปแล้วด้วยเพราะว่าบางช่องนะครับช่องที่ไม่ใช่ช่องออฟฟิเชียลอ่ะเขาเอามาเป็นรูปตามแนวรูปปกคลิปยั่วให้คนกดเข้าไปดูว่าทำไมสตีเฟนเทรนช์เนี่ยแม่งมี3ตานะครับเออผมก็เห็นผ่านตามาแล้วล่ะใน YouTube เออทีนี้บอกก่อนนะครับคลิปทั้งหมดนะที่ผมเอามารีแอคชั่นเนี่ยมาจากช่อง Official นะครับมาจาก Marvel Entertainment YouTube Channel ของเขาเนี่ย Official เป็นทางการทุกคลิปนะครับทุกคลิปผมจะไม่เอาคลิปที่ไม่ใช่ช่อง Official เนี่ยมารีแอคชั่นเนาะโอเคเดี๋ยวขอแปลนะครับบทสัมภาษณ์จาก Featured นิดนึงเอออย่างที่บอกนะช่อง Official เนี่ยเขาแจ๋วเลยเขามี CC ให้นะครับ Closed Captions มันเหมือนแบบ Subtitle ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ดีเลยผมไม่ได้แบบแปลง่ายหน่อยโอเคเดี๋ยวรีเสียงหน่อย Benedict Cumberbatch นะครับเขาบอกว่าโหตื่นเต้นเป็นการสุดขีดเลยกับทิศทางของหนังเรื่องนี้ที่เราจะไปกันมันเป็นเฟสใหม่ที่น่ามหัศจรรย์ตื่นเต้นที่สุดของ Marvel นะตอนนี้เลยแล้วก็จากอลิซาเบธโอเซนนะครับวันด้าในเรื่องนี้นี่เนี่ยเราจะลีปปิ้งนะครับกระโดดไปสู่จักรวาลที่แตกต่างกันหลายหลายจักรวาลเลยโอ้โหเก๋เลยแล้วก็การปลดล็อกนะครับมัลติเวิร์สเนี่ยมันทำให้เหมือนครีเอทแพนโดร่าบ็อกซ์แพนโดร่าบ็อกซ์เนี่ยเราก็รู้จักอยู่แล้วนะเป็นกล่องที่แบบว่าไม่ควรไปเปิดแล้วมันจะมีแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้อยู่ในนั้นเนี่ยมากมายที่จะออกมานะครับเขาเปรียบเทียบนักแสดงเนี่ยเขาเปรียบเทียบการถ่ายทำหนังการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนเปิดกล่องแพนโดร่าของ Marvel เนี่ยออกมาเลยแล้วก็จากเบเนดิกต์วองนะครับเออคนนี้ผมเคยพูดไปนานแล้วนะเก๋ที่ผมชอบนะว่านามสกุลจริงๆของนักแสดงเนี่ยนามสกุลวองนะครับแล้วก็ชื่อคาแรคเตอร์ชื่อตัวละครในหนังเนี่ยก็ชื่อวองแม่งโคตรเก๋เลยคือแบบว่านามสกุลกับชื่อแม่งแบบเบิ้ลกันนะครับซ้ำเหมือนกันเลยสะกดเหมือนกันด้วย WONG ว่องเออแม่งเก๋มากเลยสุดๆจริงเขาบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่ดินแดนเนี่ยที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเออผู้ชมเนี่ยจะต้องตื่นตระหนกตกใจกับความเป็นจริงในหลายๆแบบที่ทางหนังเนี่ยจะนำเสนอออกมาและจะได้เห็นมุมมองนะครับหลายๆแบบจากคาแรคเตอร์ใหม่ๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดแล้วก็จากผู้กำกับนะครับแซมเรมี่เออผู้กำกับไตรภาคนะSpider-Man ของ Sonyverse อันดั้งเดิมเลยออริจินอลเลยนะครับเออและผู้กำกับคนนี้เขาก็เป็นแบบสไตล์แบบชอบกำกับหนังแบบฮอร์เรอร์นะหนังสยองขวัญ Evil Dead อย่างเงี้ยเออผมก็ไม่เคยดูนะหรืออาจจะเคยดูแต่แบบจำไม่ได้แล้วไม่รู้เพราะว่าหนังมันเก่าจัดแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนหนังหมอแปลก2เข้าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปหา Evil Dead เออที่ผู้กำกับท่านเนี้ยเคยกำกับไว้เนี่ยมาดูดีกว่าจะได้รู้แบบสไตล์เนาะในการกำกับหนังฮอร์เรอร์ของเขานะครับเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเอาใจแฟนๆหนังสยองขวัญยุคแรกๆของเขาอย่างแน่นอนหมายถึงว่าสไตล์ในการกำกับนะครับจะสอดแทรกเข้ามาในหนังหมอแปลก2นี้เนี่ยด้วยเออเขาบอกว่าการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันแบบยิ่งใหญ่สเกลเนี่ยมันใหญ่โตสุดๆใหญ่โตสุดขีดเพราะว่าไม่เพียงแค่จะต้องแบบเพ้นท์อะพิกเจอร์นะครับอันนี้มันเป็นสำนวนหมายถึงว่าวาดภาพให้เห็นภาพเนี่ยแค่โลกของเราแค่จักรวาลหลักของ MCU ไม่ใช่มันต้องมีจักรวาลอื่นๆเนี่ยอีกหลายยูนิเวอร์สเลยเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเตรียมงานเนี่ยเขาก็ต้องคิดไอเดียใช่ไหมครับว่าโอ้โหจักรวาลนั้นแม่งต้องแบบว่าประมาณนี้จักรวาลนี้แม่งต้องแบบประมาณนั้นโอ้โหพุ่มกับนี่ไม่ธรรมดานะเรื่องนี้ต้องบอกว่าสุดๆนะครับสุดๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะได้จับคู่นะครับ2คาแรคเตอร์ที่มีพลังเนี่ยมหาศาลที่สุดแล้วณตอนนี้ใน MCU ก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์กับสการ์เล็ตวิชแล้วก็จากเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชนะครับเขาก็บอกต่อว่าโทนของหนังเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมืดมนมากขึ้นเพิ่มขึ้นแน่ๆและโดยเฉพาะผู้กำกับแซมเรมี่มากุมบังเหียนกำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นปรมาจารย์มาสเตอร์ของด้านสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็แซมเรมี่นะครับบอกว่าเราต้องการให้แฟนๆเนี่ยไปดูหนังเนี่ยแล้วต้องรู้สึกว่าแบบโอ้โหแม่งเท่สุดขีดมันเป็นเป้าหมายของเราเลยที่ต้องการมอบสิ่งที่แฟนๆเนี่ยต้องการจริงๆได้ดู
แต่ว่าก็มีเซอร์ไพรส์นะครับไม่ใช่แบบสิ่งที่คาดหวังไว้ทั้งหมดเนี่ยคือจะมีเหนือกว่าการคาดหวังของแฟนๆเนี่ยขึ้นไปอีกด้วยซ้ำแล้วก็เบเนดิกต์บอกว่าใช้สำนวนนะครับ literally นะครับ literally เนี่ยเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆนะครับว่ามันเป็นการพูดเปรียบเปยโดยตรงกับตัวอักษรไปเลยนะครับโดยตรงกับสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหมอแปลกเนี่ยต้องสู้ต้องผจญกับหลายๆเวอร์ชันของตัวเขาเองซึ่ง literally เลยคือไม่ใช่การแค่แบบพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับจริงๆเลยหนังเรื่องนี้เดี๋ยวมีด็อกเตอร์สเตนเนี่ยเวอร์ชันซอมบี้เวอร์ชันซินิสเตอร์เวอร์ชันซูพรีมเวอร์ชันไอ้สามตาอะไรเนี่ยมากมายแต่ไปหมดคือด็อกเตอร์สเตนเนี่ยในหนังเนี่ยสู้กับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้นะครับเพิ่งนึกออกอีกช็อตนึงคือช็อตที่ผมเนี่ยงงไว้ตั้งแต่ตอนสมัยดูเทรลเลอร์แล้วนะว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เนี้ยคือใครอะไรอย่างไรกันแน่ที่มีพลังเนี่ยเหมือนแคปเทนมาร์เวลนะครับแต่ลักษณะหน้าตาเนี่ยเหมือนเป็นแบบผู้หญิงผิวสีใช่ไหมทีนี้ทางช่องนอกนะครับก็เลยมโนกันว่าน่าจะเป็นมาเรียแรมโบหรือเปล่านะครับมาเรียเนี่ยคือแม่นะครับของมอนิก้ามอนิก้าแรมโบเนี่ยคือคนที่มาในซีรีส์วันดาวิชั่นสเปกตรัมนะครับแล้วก็มาเรียแรมโบเนี่ยคือคุณแม่คือเพื่อนของแคโรลแดนเวอร์สตั้งแต่สมัยเป็นนักบินรบทหารนะครับฐานอากาศUS Air Force เนี่ยมาด้วยกันทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยก็แน่นอนไงว่ามี Multiverse ไงจักรวาลอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย Maria Rambo คาแรคเตอร์นี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็น Captain Marvel ของจักรวาลของเขาเนี่ยก็ได้ตรงนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะว่าเว้ยเป็นไปได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะโหมาวันมันเลยเพลินหนังใกล้เข้าแล้วนะประมาณเดือนนึงเกือบเดือนนึงนะครับเดี๋ยวช่องเราเดี๋ยวทำคลิปอีกเพราะว่ายังลืมไปนะครับยังไม่ได้ทำคลิปอันนี้เลยข่าวลือเนาะข่าวแบบว่าข่าวลือเรื่อยเปื่อยนะครับข่าวมโนอะไรเนี่ยของหมอแปลก2เนี่ยมันเยอะแยะมากมายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมีที่แบบว่าฟังแล้วดูแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าเว้ยใกล้เคียงนะครับเป็นไปได้กับที่แบบไปอ่านเจอมาก็แล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าโอ้ไม่น่าใช่เนี่ยก็เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะของแบบนี้นะครับเพราะว่าข่าวลือช่วงหลังๆเนี่ยบางทีก็แบบค่อนข้างไปในทางแม่นเนี่ยก็ซะเยอะนะครับก็ซะเยอะหรือไปในทางมั่วเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันโอเคก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณทุกSubscriberเลยอันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไว้ให้ช่องเรานะครับขอบคุณมากมันเป็นพลังนะครับกำลังใจที่ทำให้ผมเนี่ยยังแบบเดินหน้าทำช่องต่อเนาะเพราะว่าก็ยังมีคนดูอยู่ยังมีคนกดติดตามให้อยู่นี่ขอบคุณจริงๆนะครับใครที่อยากส่งกำลังใจให้ช่องนะครับกดติดตามได้เลยกด Subscribe ได้เลยอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับแวะมาเมาส์ได้เลยเต็มที่แล้วก็ฝากนะครับใครที่เล่น Facebook ไว้เป็นประจำฝากไปกด Follow Page นะครับเป้บัมลิงก์อยู่ใน Description ของทุกคลิปอาจจะถูกใจคอนเทนต์ใน Facebook ที่ผมอัปเดตไว้ก็ได้นะครับโอเคหรือใครเพิ่งมาเสิร์ชเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่1เลยเพิ่งมาจ๊ะเอ๋กันพี่รีแอคชั่นอะไรวะโห3คลิปรวดเลยดองไว้นะครับดองไว้ยังไม่อดดูยังไม่กดดูอดใจวะมาแบบรวมถ่ายทีเดียวอาจจะถูกใจกันถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม Subscribeกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับหมอแปลก2